ครับผมสวัสดีครับวันนี้ก็จะมารีวิวสั่งซื้อสายนาฬิกานะครับซึ่งเป็นนาฬิกาแฟชั่นนะครับแฟนผมเขาซื้อมาใส่นะครับแล้วมันขาดนะครับสายมันขาดเนี่ยตรงนี้ขาดง่ายพอสายขาดมันก็ใส่ไม่ได้นะครับก็เป็นนาฬิกาแฟชั่นด้วยก็เลยหาสายยากสักหน่อยนะครับผมก็เลยพยายามหาสายที่เหมาะสมกันนะครับกับเรือนนี้นะครับแล้วก็เป็นสายที่เปื้อนง่ายนะครับก็ไปเจอร้านนี้นะครับอันนี้เป็นชื่อร้านเขานะครับเผื่อเพื่อนๆคนไหนสนใจนะครับมีนาฬิกาแล้วสายขาดอยากจะลองหาซื้อสายถูกๆมาใส่ดูนะครับอันนี้เป็นชื่อร้านเขานะครับซึ่งผมสั่งวันที่24กรกฎาคมนะครับสินค้ามาถึงแล้ววันที่1นะครับวันที่1สิงหาคมนะครับก็ประมาณ1อาทิตย์ก็การเดินทางก็รวดเร็วนะครับรวดเร็วนะครับอันนี้ก็จะให้ดูอันนี้เขาโฆษณาครับว่าเขาโฆษณายังไงบ้างครับเขาก็มีสีต่างๆให้ดูนะครับคิดว่าน่าจะเหมาะกันอยู่นะครับผมสั่งสีชมพูเพื่อให้เข้ากับตัวเรือนนะครับก็เดี๋ยวเรามาเปิดดูกันเลยนะครับแต่ก่อนอื่นเวลาเราจะสั่งนะครับเราต้องเลือกนะครับเราต้องวัดว่าสายเรากว้างเท่าไหร่นะครับอันนี้เป็น20มิลนะครับ20มิลหรือประมาณ2หรือ2เซนนะครับ20มิล2เซนนี่ครับผมก็เลือกตัวเลือกสินค้าเป็นพิงค์20มิลลิเมตรนะครับก็หวังว่าจะเข้ากันได้นะครับก็จะมาเปิดดูเลยนะครับอาจจะเป็นเรื่องเล็กน้อยนะครับอาจจะดูเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่ถ้าเราไม่มีสายนาฬิกาก็ใส่ไม่ได้ครับนาฬิกาแฟชั่นต่างๆนะครับอาจจะหาซื้อสายยากนะครับก็ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าหาซื้อสายง่ายหรือเปล่าแต่ผมเห็นสายตัวนี้ถูกดีนะครับก็เลยลองซื้อมานะครับเราก็จะมาเปิดดูพร้อมกันเลยนะครับเดินทางประมาณ1อาทิตย์นะครับก็รีวิวให้เห็นที่ซื้อด้วยนะครับว่าเราจะซื้อจากที่ไหนนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะลองใส่ดูนะครับอันนี้เป็นด้านหลังของสายนะครับเผื่อเพื่อนๆอยากเห็นนะครับเผื่อใครจะซื้อมาขายนะครับยี่สิบมิลเขียนว่าเป็นหนังเลยนะครับโอเคครับแน่นละเข้าล็อกละก็จะมาดูตัวเรือนจะเรียบร้อยครับเผื่อเพื่อนๆจะซื้อมาขายนะครับเนี่ยมันก็บอกว่าเป็นสายหนังนะจับดูก็คุณภาพใช้ได้ครับแล้วก็เข้ากับนาฬิกาแฟชั่นต่างๆนะครับนาฬิกาเขาก็มีหลายเรือนอยู่นะครับพอดี
ขาชอบแฟชั่นอะไรของเขาไม่รู้นะครับผมเห็นของมันขาดเนาะก็เลยซื้อมาเปลี่ยนหวังว่ารีวิวนี้คงจะเป็นประโยชน์นะครับสำหรับเพื่อนๆที่มีนาฬิกาแล้วก็อยากหาสายที่อาจจะสายเก่าแล้วอยากเปลี่ยนสายใหม่นะครับแล้วก็บางเพื่อนๆบางคนอาจจะอยากสั่งมาขายอะไรทำนองนี้นะครับก็ขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับครับลืมบอกอีกอย่างนึงครับเขามีไซส์ต่างๆให้เลือกนะครับเป็นร้านจากต่างประเทศนะครับชื่อร้านตรงนี้จะมีไซส์อะไรบ้างเนี่ยฮะไซส์22 24 16 12นะครับ14ก็มีนะครับเราก็วัดไซส์ของเราก่อนนะครับว่าขนาดเท่าไหร่นะครับก่อนที่เราจะซื้อครับในร้านนี้ก็ยังมีสายแบบอื่นก็มีครับแต่สายแบบนี้เหมาะกับนาฬิกาแฟชั่นแบบนี้แล้วก็นาฬิการุ่นเก่านะฮะนาฬิการุ่นเก่าแบบนี้อันนี้น่าจะประมาณ16มั้ง16นะครับเรือนนี้น่าจะใช้สาย16ได้นะครับก็วัดก่อนซื้อนะครับเกิดเพื่อนๆมีสายมีนาฬิกาเรือนเก่าอยากจะเปลี่ยนหรือว่าสายนาฬิกาชำรุดนะครับขอจบเพียงเท่านี้ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ